นะครับโดยปกติแล้วนะครับการสั่งงานของเราเนี่ยเราจะเลื่อนไปตำแหน่งงานใช่ไหมครับที่เราต้องการกลับเนาะทีนี้เราได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยเราก็เซตนะครับแล้วก็เซต x 0 y 0 z 0ใช่ไหมครับ x 0 y 0 z 0ปุ๊บเราก็เปิด g code แล้วเราก็รันเลยนะครับผมจะเปิด g code นะครับ g code ขึ้นมาเปิดเกียร์โฟนนะครับเสร็จแล้วให้เราดูตรงนี้นะครับให้เราดูตรงที่หน้าจอนะครับตอนนี้เราอยู่ที่000อยู่ใช่ไหมครับถ้าเราเลื่อนนะครับสังเกตดูนะครับมันจะบอกว่าตรงเส้นเนี้ยของเราเนี่ยเครื่องวิ่งมาสุดขอบชิ้นงานนะครับตรงนี้นะครับก็คือชิ้นงานจีโค้ดของเราชิ้นงานของเราถ้าเลื่อนมาอีกนะครับมันก็จะตามแบบนี้นะครับเราจะเลื่อนดูพื้นที่ทำงานของเรานะครับเราก็เลื่อนดูนะครับเสร็จแล้วครับเราไม่ต้องไปกดไปวิ่งกลับไปซีโร่ให้เรากดสตาร์ทเลยก็ได้นะครับถ้าเราเปิดสตาร์ทนะครับมันก็จะรันให้เราปกติเราผมขอปรับสปินเดิลหน่อยกดใช้เครื่องสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟล์กันโอเคทีนี้ตรงหน้าจอนี้ใช่ไหมครับเวลาเราเปลี่ยนไฟล์แล้วเราทำอะไรที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยตรงหน้าจอมันจะเป็นงงๆใช่ไหมครับให้เรากดตรงนี้นะครับ Regen to Path นะครับมันจะฟื้นฟูหน้าจอแบบนี้ครับถ้าเรากดกลับไปที่Go to Zero นะครับก็คือ X 0 Y 0 Z 0นะครับให้เรากดที่ตรงนี้ง่ายตรงนี้ครับตรงนี้นะครับปุ๊บมันจะวิ่งไปที่ x 0 y 0ทีนี้ตรงนี้เป็น save z นะครับ save z ตอนนี้เราอยู่ที่ save z อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนลงมาก่อนถามว่าเซฟแซดสำคัญยังไงนะครับสำคัญมากนะครับสำคัญมากเรามาดูกันเลยดีกว่าเซฟแซดการตั้งค่าเซฟแซดนะครับเรามาที่คอนฟิกแล้วก็มาที่เซฟแซดเซตอัพทีนี้ค่า3ตัวเนี้ยมันก็คือค่าอันนี้เป็นเลือกเซฟเซตของแมชชีนก็คือว่าตอนที่เราวิ่งแกนเซตขึ้นไปด้านบนสุดอ่ะมันจะใช้ค่านั้นนะครับตอนเรากดรีเฟรชเอาโฮมที่มันกลับเข้าศูนย์เครื่องแกนเซตวิ่งขึ้นสูงสุดนะครับส่วนตรงนี้เป็นแกนเซตของชิ้นงานของเรา
ของทีมงานก็คือมันจะอ้างอิงกับค่านี้นะครับอันนี้คือ0นะครับปกติแล้วเราอาจจะมันแล้วแต่คนถนัดนะครับบางคนเขาใส่ไป10ใช่ไหมครับใส่ไป10ปึ๊บเปลี่ยนครับเวลาเรากดสต็อปเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นไป10นะครับเครื่องก็จะหยุดนะครับทีนี้ถ้าเราสมมติถ้าเราเลื่อนหัวขึ้นนะครับแล้วเรากดสต็อปมันก็จะมาที่10ของงานที่เราเซตไว้นะครับเดี๋ยวผมขอสตาร์ทดูก่อนนะครับสมมติเราดอกหักใช่ไหมครับแล้วกดสต็อปเราสต็อปนะครับมันจะมากลับมาที่บวกสิบของแกนแซดนะครับทีนี้เราจะกลับไปที่เดิมยังไงนะครับการกลับไปที่เดิมเนี่ยพอเรากดสต็อปแล้วใช่ไหมครับหัวเลื่อนขึ้นไปที่ตำแหน่งเซฟนะครับและให้เรามากดตรงรีเจนทูพาร์ทนะครับเพื่อดูว่ามันอยู่ที่บรรทัดที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้มัน20เนี่ยลาย20นะครับเราอาจจะวิ่งกลับไปสักขึ้นไปสักลายที่19ก็ได้ครับไปที่ลายที่19ปุ๊บแล้วเราก็กดเซตนิกไลน์นะครับรันฟอร์มเฮียและทีนี้จะมีข้อความบอกว่าให้เราเช็คสปินเดิลเราก็กดเปิดสปินเดิลนะครับกดเปิดสปินเดิลแล้วนะครับเราก็ต้องกดสตาร์ทมันจะถามเราให้เรากดโอเคนะครับมันจะไปที่-4ถ้าเราไม่มีเซฟแซดมันจะวิ่งไปที่0นะครับแล้วก็กดไอคอนสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ค่าเซฟแซดช่องนี้ก็คือบวก 10ถ้าเราใส่บวก 10เข้าไปนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามมันจะบวก 10ขึ้นไปให้เรานะครับถ้าเรากดอีกกดสต็อปอีกมันก็จะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับเลือกเป็นตัว SafeSet เป็นของ Machine Coordinate นะครับเป็นของเครื่องมันก็จะวิ่งขึ้นไปที่ตำแหน่งสูงสุดของเครื่องนะครับค้างเลยถ้าอะไรมันชนไหมไม่เจอ